ทุกอย่างยังใช้งานได้โอเคนะเครื่องนี้เนี่ยหนิงก็คิดว่าน่าจะขายอยู่ประมาณฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตามกระแสนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยโดนกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะรวมกับหนิงด้วยนั่นเองนะอยู่บ้านทั้งวีทั้งวันเลยก็รู้สึกเบื่อมากๆเลยใช่ไหมทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็เลยปิ๊งไอเดียออกมาคือนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำออกมาขายนั่นเองนะคะถ้าเอามาทิ้งเนี่ยมันก็เสียดายของนะบางทีของที่เราราคาที่แบบแพงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยนั่นเองนะหรือว่าเป็นของที่แบบซื้อมาไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามานำมาขายนั่นเองนะหนิงคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีกว่าทิ้งเฉยๆนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งของที่หนิงไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามานำมากองกันนะคะแล้วก็จะมาคิดเป็นเงินนะคะว่าจะอยู่ในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วหนิงต้องบอกก่อนนะคะว่าทำแบบนี้นะคะต้องถ้าใครอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่ากับน้องกับสามีนะคะก็ต้องทำร่วมกันนะคะเวลาที่เอานำมาขายแล้วเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยแล้วเขาถามหาสิ่งของสิ่งนั้นนะคะแล้วถ้าเขาถามหาของสิ่งที่เราขายไปแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วเราบอกว่าเราขายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการทะเลาะกันหนิงแนะนำนะคะให้ทำร่วมกันจะดีที่สุดนั่นเองนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะทุกคนทั้งหมดจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูห้องเก็บของก่อนนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะมีหลายอย่างรวมกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนอันนี้ก็จะมีพวกแบบของที่ใช้ด้วยแล้วก็ของที่ไม่ใช้นั่นเองนะส่วนมากก็จะเป็นพวกรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้หนิงก็ไม่ค่อยได้ใส่นะทุกคนนี่อันนี้ถ้าขายได้ก็ประมาณ100บาทนะทุกคนรองเท้าคุณสามีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะไม่รู้นะอันนี้คือจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็มีเปื้อนแล้วนิดนึงนะอันนี้เขาไม่ค่อยใส่แล้วนะทุกคนก็ถ้าจะขายได้ก็ประมาณ200บาทอะไรอย่างนี้นะแต่เขาของมีแบรนด์นะคะทุกคนนี่ไงเทอร์โบดักอะโอเคนะคะทุกคนหนิงไปเก็บเอาของในห้องนี้นะคะเจอ2อย่างด้วยกันนะทุกคนนี่เลยของนี้มีมูลค่ามากนะคะอันนี้คือเทอร์โบนั่นเองนะเทอร์โบของคุณสามีนั่นเองนะอันนี้จำได้เลยนะคะซื้อมา 25,000 นะคะอันนี้จะขายอยู่ในราคา 12,000 นั่นเองนะคะทุกคนส่วนไอ้นี่นะคะมันเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะขายเหมือนกันนะคิดว่าขายอยู่อันนี้หนิงซื้อมาประมาณ500นะทุกคนขายได้ประมาณ100บาทนะคะสภาพยังโอเคนะคะเห็นไหมนี่เลยแค่ทำความสะอาดนะคะทุกคนโอเคนะคะคือไปเจออีกกลุ่มนึงแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอันนี้คือเครื่องเล่น DVD นั่นเองนะนี่เลยตัวนี้นะคะยังใช้งานได้ตามปกตินะทุกคนอันนี้ขายอยู่50บาทนะอันนี้นะคะกล้องนะคะต่อกับ Wi-Fi นะทุกคนยังใช้งานได้ตามปกตินะคะมีปลั๊กไฟมีอะไรนี้นะคะก็ซื้อมาจำได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยซื้อมา 2,500 นะทุกคนก็ขาย200นั่นเองนะอันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเจาะนะคะเครื่องแบบน็อตอะไรอย่างนี้นะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะขันอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะซื้อมา800นะคะขายอยู่200นั่นเองนะอันนี้นะคะไอ้เครื่องนี้นะคะมีบอร์ดมีแรมแล้วก็ CPU นั่นเองนะใช้งานได้ตามปกตินะทุกคนขายอยู่ประมาณ800นั่นเองนะคนเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูข้างบนนะว่ามีอะไรอีกนะขึ้นมาข้างบนน่ะทุกคนก็เจอเลยนะคะอันดับแรกเลยคือพัดลมไอน้ำนั่นเองนะเครื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้งานเราซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะทุกคนก็มีอุปกรณ์ครบนะคะทั้งรีโมทนะคะทุกคนทุกอย่างยังใช้งานได้โอเคนะเครื่องนี้เนี่ยหนิงก็คิดว่าน่าจะขายอยู่ประมาณ 1,200 บาทนะทุกคนไม่มีหรอนี่มีอะไรจะขายวะอันนี้ผ่าตั้งกล้องไม่ใช่แล้วนะคะของเวนแฟนนะคะทุกคนดูแข็งแรงมากนะคะไอ้ตัวนี้นะคะไม่มีตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมอันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ขาย300แล้วกันนะทุกคนอันนี้ขาย300นะคะพร้อมกับถุงตัวนี้นั่นเองนะกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ถ้าขายรวมกันก็ได้นะอันนี้คือไม่ใช้แล้วนะอันนี้ใช้ปะอันนี้นะคะขายรวมกันนะคะ50บาทแล้วกันนะ2อัน50บาทนะบาทอันนี้ได้101แล้วไฟรถนี่นะคะนี่อี
ีกอันนึงนะทุกคนก็อันนี้เป็นไฟรถของคุณสามีนะทุกคนคือเราซื้ออีกอันนึงมานั่นเองนะแต่ตัวนี้อ่ะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นราคา 6,000 บาทนะเป็นของโฟล์กนั่นเองนะเป็นของแท้ด้วยนะทุกคนก็นั่นแหละค่ะห้องเก็บของก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละทุกคนที่เหลือนะหนิงก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามีอะไรเหลือบ้างนะก็จะเอามาขายให้หมดเลยนะทุกคนช่วงนี้ก็นะไม่มีอะไรทำก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวหนิงขอลงไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปทุกอย่างนะคะแล้วก็ลงขายทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะขายดีนะคะมาร์เก็ตเพจทาง Facebook นั่นเองนะก็จะเอาไปขายทางนี้นะทุกคนถ้าใครอยากได้นะคะรีบทักมานะคะก่อนที่มันจะหมดก่อนนะคะถ้าใครว่างช่วงนี้นะคะก็เอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอานำมาถ่ายรูปแล้วก็ลงไปขายในออนไลน์นะคะดีไม่ดีก็อาจจะได้หลายหมื่นนะคะใครบางคนนะคะไม่มีเงินนะคะไปยืมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่อยากเสียเพื่อนก็เอาของที่อยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใช้อ่ะเอามาขายดีกว่านะทุกคนโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปทุกอย่างนะคะแล้วก็ลงขายนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ